สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันศึกฟุตบอลลาลีกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันรวมทั้งกัลโช่ซีเรียอาอิตาลีในฤดูกาล 2023-2024 ที่จะลงทำการแข่งขันกันในสัปดาห์นี้นะคะไปดูกันว่าแต่ละลีกแต่ละคู่นั้นลงทำการแข่งขันเวลาไหนกันบ้างค่ะเริ่มต้นกันที่ลาลีกาสเปนฤดูกาล 2023-2024 ในสัปดาห์ที่5นะคะแข่งขันในคืนวันศุกร์ที่15 กันยายน 2566 1คู่ค่ะรายโยบาเยกาโนพบกับอาราเบสในเวลา2 นาฬิกาส่วนคืนวันเสาร์ที่16 กันยายน 2566แข่งขันกัน4คู่ค่ะเร็วสุดคือเวลา19 นาฬิกานะคะแอตเลติกบิลเบาลงสนามพบกับกาดิสจากนั้น21 นาฬิกา 15 นาทีเรอัลมาดริดเปิดบ้านพบกับโซเซดาดส่วนเซลตาบีโก้จะพบกับมาโยก้าในเวลา23 นาฬิกา 30 นาทีและคู่ดึกสุดค่ะบาร์เซโลนาพบกับเบติสในเวลา2 นาฬิกาไปดูกันที่คืนวันอาทิตย์ที่17 กันยายน 2566นะคะ19 นาฬิกาเคตาเฟ่พบกับโอซาซูน่าส่วนบียาเรอัลพบกับอาเมเรียในเวลา21 นาฬิกา 15 นาทีจากนั้น23 นาฬิกา 30 นาทีเป็นคิวของเซบีย่าที่จะลงสนามพบกับลาสพาวมาสคู่ดึก2 นาฬิกาค่ะบาเลนเซียลงสนามพบกับแอตเลติโกมาดริดส่วนในคืนวันจันทร์ที่18 กันยายน 2566 1คู่นะคะกรานาดาจะเปิดบ้านพบกับคิโรนาในเวลา2 นาฬิกาไปดูโปรแกรมการแข่งขันบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล 2023-2024 ในสัปดาห์ที่4กันค่ะคืนวันศุกร์ที่15 กันยายน 2566แข่งขัน1คู่นะคะบาเยิร์นมิวนิกลงสนามพบกับเลเวอร์คูเซ่นในเวลา1 นาฬิกา 30 นาทีวันเสาร์ที่16 กันยายน 2566มีให้ได้ลุ้นกันหลายคู่เลยละค่ะ20 นาฬิกา 30 นาทีเนี่ยลงทำการแข่งขันกันทั้งสิ้น5คู่นะคะได้แก่วอล์ฟบวกที่จะเปิดบ้านพบกับยูเนียนเบอร์ลินไลซิกพบกับอัลส์บวกไมล์05ลงสนามพบกับสตุตการ์ดไฟบวกเปิดบ้านพบกับดอร์ทมุนด์และโคโลนจะพบกับโฮเฟนไฮม์ส่วน23 นาฬิกา 30 นาทีค่ะโบคุมเปิดบ้านพบกับแฟรงก์เฟิร์ตข้ามไปดูคืนวันอาทิตย์ที่17 กันยายน 2566นะคะไฮเดนไฮม์ค่ะจะลงสนามพบกับเบรเมนในเวลา20 นาฬิกา 30 นาทีจากนั้นลุ้นกันต่อนะคะในช่วง22 นาฬิกา 30 นาทีดามสตัดค่ะจะเปิดบ้านพบกับมุนเช่นกลัดบักปิดท้ายกันที่โปรแกรมการแข่งขันกัลโช่ซีเรียอาอิตาลีในฤดูกาล 2023-2024 ในสัปดาห์ที่4กันนะคะคืนวันเสาร์ที่16 กันยายน 2566ค่ะยูเวนตุสเปิดบ้านพบกับลาซิโอในเวลา20 นาฬิกาจากนั้นค่ะ23 นาฬิกาอินเตอร์มิลานพบกับเอซีมิลานเจนัวจะลงสนามพบกับนาโปลีในเวลา1 นาฬิกา 45 นาทีคืนวันอาทิตย์ที่17 กันยายน 2566แข่งขันกัน5คู่นะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นเลยค่ะ17 นาฬิกา 30 นาทีกายารีเปิดบ้านพบกับอูดิเนเซ่20 นาฬิกาแข่งขันกัน2คู่นะคะมอนซาพบกับเลเช่และฟรอซิโนเน่จะลงสนามพบกับซาซูโอโลคู่23 นาฬิกาเป็นคิวของฟิออเรนตินานะคะที่จะเปิดบ้านพบกับอัตแลนตาส่วนคู่ดึกสุดค่ะโรม่าเปิดบ้านพบเอมโปลีในเวลา1 นาฬิกา 45 นาทีคืนวันจันทร์ที่18 กันยายน 2566นะคะซาเลนิตาน่าพบกับโตริโนในเวลา23 นาฬิกา 30 นาทีและคู่ดึกค่ะ1 นาฬิกา 45 นาทีเวโรนาลงสนามพบกับโบโลญญานั่นคือโปรแกรมสำหรับลาลีกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและกัลโช่ซีเรียอาอิตาลีในฤดูกาล 2023-2024 นะคะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนและอัปเดตอันดับดาวซันโวกันได้นะคะครบทุกลีกเลยค่ะผ่านทาง Sport Bar News Channel ค่ะ